ตัวพระไตรปิฎกฉบับอักษรขอมที่จารึกลงในใบลานยังถูกเก็บไว้ที่หอมณเทียนธรรมที่วัดพระแก้วณปัจจุบันนี้นะนี่คือหลักฐานเอาแค่ในประเทศไทยที่สืบทอดกันมานะเราถอยไปของท่านไปถวายอาหารพระในตอนเช้าและถวายน้ำปานะในตอนเย็นทุกวันตลอดเวลา5เดือนงานนี้จึงเสร็จตัวพระไตรปิฎกฉบับอักษรขอมที่จารึกลงในใบลานยังถูกเก็บไว้ที่หอมณเทียนธรรมที่วัดพระแก้วณปัจจุบันนี้นะนี่คือหลักฐานเอาแค่ในประเทศไทยที่สืบทอดกันมานะเราถอยไปถึงปี2331ในยุครอ1ทีนี้พระในยุครอ1นะซึ่งรัชกาลที่1ยืมมาจาก2ประเทศคือลาวกับลามันประเทศลาวลามันและประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยเอามาจากไหนนะต้องลอกใหม่เหมือนกันจำใหม่เหมือนกันปรากฏว่าเอามาจากยุคพระเจ้าอโศกมหาราชนะถ้าใครไปอินเดียนะจะเห็นเสาหินอโศกนะซึ่งที่เสาหินอโศกเนี่ยแกะสลักด้วยอักษรพราหมีภาษาปรากฤตนะคือตัวนี้ที่เห็นอยู่นะตัวนี้พระเจ้าอโศกอยู่ประมาณไหนอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานเฉียดพระเจ้าประมาณ2ชั่วคนนะจำพอเห็นหน้าเห็นหลังกันอยู่หลักทงหลักฐานยังมีและมรดกนี้ก็สืบทอดตกทอดมานะมาเรื่อยๆ นั่นแสดงให้เราทราบว่าคำสอนพระศาสดาเนี่ยยังมีอยู่ไม่ได้สูญหายไปไหนผู้นำประเทศที่มีสัมมาทิฏฐิแต่ละยุคช่วยกันปกปักรักษาคุ้มครองมาเป็นอย่างดีนี่ก็คงเป็นบารมีของพระศาสดาที่ทำให้ผู้นำแต่ละประเทศเนี่ยเห็นความสำคัญและรักษาเอาไว้นะและไม่ว่าเราจะไปเจอหลักฐานที่ใดก็ตามในโลกมันจะเหมือนกันหมดนะหลักฐานที่เราเจอล่าสุดที่ประเทศไทยไปยืมมาจากนอร์เวย์เป็นเศษซากใบลานที่เมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยเขาอัญเชิญมาแล้วให้เราไปกราบไหว้กันเป็นเศษซากใบลานที่เจอในถ้ำในอัฟกานิสถานที่ตาลิบันเขาถล่มพระพุทธรูปปรากฏว่าเจอถ้ำนักโบราณคดีเข้าไปว่ามีอะไรในถ้ำบ้างปรากฏไปเจอเศษซากใบลานนะมีรอยเขียนด้วยก็เลยเอามาเรียงต่อกันนะปรากฏว่าสามารถเรียงเป็นแผ่นใบลานได้นะนักภาษาศาสตร์เข้าไปสิทั่วโลกเข้าไปแปลสิมันแปลว่าอะไรกันปรากฏว่าพอแปลออกมาเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกเป็นคำสอนในพุทธศาสนาสอนเกี่ยวกับเรื่องอิทัปปัจจยตาบ้างนะสอนเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขหกบ้างในพระสูตรนี้ในแผ่นนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขหกว่าอริยสาวกเนี่ยไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะหกทางเป็นอย่างไรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะนะการเที่ยวตามตอกซอกซอยในเวลาวิกาลการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะนะการเล่นการพนันคบมิตรชั่วนะความเกลียดชังอบายมุขหกเนี่ยถูกสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วและในหลักฐานพวกนี้มีการสอนเรื่องความไม่ตายว่าไม่ตายเนี่ยทำยังไงก็คือพระศาสดาเราค้นพบอริยสัจ 4หนทางเข้าสู่ความไม่ตายในเมื่อมนุษย์ทุกคนตายหมดและไม่ตายจะทำยังไงพระศาสดาสอนเรื่องนี้โดยตรงเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้คือไม่ต้องตายเข้าสู่อมตะคือนิพพานนะ ให้เราทราบอีกว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะมีเนื้อหาอยู่สองส่วนเนื้อหาส่วนหนึ่งคือคำของพระศาสดาที่เป็นคำแท้ๆเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือคำที่แต่งขึ้นใหม่นะดังนั้นข้อมูลในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่ถูกทั้งหมดแต่ข้อมูลที่ถูกทั้งหมดคือพุทธวจนะที่เป็นคำพระศาสดาโดยตรงนะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะพระศาสดาตรัสไว้เองพระองค์ตรัสว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนดังนั้นพระเจ้าตรัสห้ามไว้เลยว่าคำแต่งใหม่ค
คำสาวกอย่าไปฟังอย่าไปศึกษานะแต่ให้ศึกษาแต่คำตถาคตโดยจัดว่าส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนดังนั้นพระศาสดาเราตรัสไว้เองว่าให้ฟังคำตถาคตเราจึงต้องการทำให้พุทธประสงค์ของพระองค์เนี่ยสำเร็จเป็นจริงขึ้นมานะทำอย่างไรก็ต้องให้คนรู้จักคำตถาคตแต่ปรากฏว่าพอไปดูในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธไม่มีหนังสือที่เป็นพุทธวจนะอยู่เลยนะไปดูตามแผงหนังสือร้านหนังสือใหญ่ๆทั่วประเทศนะก็มีแต่หนังสือครูบาอาจารย์อาจารย์นั้นอาจารย์นี้วัดนั้นวัดนี้แต่ไม่มีอาจารย์ชื่อสิทธัตถะนะอรหันตสัมมาสัมพุทธะเป็นเรื่องแปลกมาเราเป็นเมืองพุทธแต่ไม่มีอาตมาเมื่อเจอประเด็นนี้ก็เลยต้องทำหนังสือที่เป็นคำพระศาสดาดังนั้นหนังสือที่อาตมาทำทั้งหมดนะเราจะเป็นพุทธวจนะทั้งสิ้นไม่มีคำอาจารย์คลิกก็ไม่มีมีไม่ได้คำอาจารย์ไหนก็มีไม่ได้หลวงปู่หลวงอาหลวงพ่อหลวงอะไรก็มีไม่ได้นะต้องมีได้รูปเดียวคือพระศาสดาตถาคตผู้เดียวนะทีนี้คำตถาคตมีแค่ไหนกำลังรวบรวมนะ เราใช้หลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกตัวนี้แหละคือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเคลียร์เอาคำที่แต่งขึ้นใหม่ออกให้เหลือแต่คำพระตถาคตแล้วจะได้คำพระศาสดามาอย่างนี้33เล่มดังนั้นคำพุทธเจ้าเนี่ยมี33เล่มอย่างนี้เพิ่งทำเสร็จไป1เล่มเหลืออีก32เล่มนะยังไม่มีใครในโลกทำนะและเป็นหนังสือ2ภาษานะด้านซ้ายบาลีด้านขวาภาษาไทยนะบาลีไทยบาลีไทยทุกหน้าตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่ต้องแต่งใหม่ก๊อปปี้อย่างเดียวก๊อปปี้พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐที่เป็นเฉพาะเนื้อแท้คือพุทธวจนะและเขี่ยเอาคำสาวกที่แต่งขึ้นใหม่ออกไปนะอย่าให้มาปนเปื้อนกับคำของพระศาสดานะเพียงแต่รวบรวมคำพระศาสดาให้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยนะแล้วทำคำพระศาสดาออกมาเป็นเล่มเล็กๆตามหมวดธรรมอันนี้ชื่อว่าหนังสือพุทธวจนะเพราะมีแต่คำพูดตถาคตนะรวม33เล่มจะเรียกพุทธวจนะปิฎกก็คือเป็นตะกร้าของพุทธวจนะส่วนหนังสือเล่มเล็กทำมาเพื่อความสะดวกนะเป็นพุทธวจนะที่ตามหมวดธรรมหมวดธรรมต่างๆเช่นว่าเราแก้ปัญหาในสังคมสังคมกำลังแก้กรรมผิดไปนอนในโรงไปลดน้ำมนต์ไปบังสกุลเป็นตายเอาผ้าขาวคลุมน้ำลดตัวสวดสวดอะไรไปแล้วก็บอกว่าแก้กรรมได้แล้วแต่จริงๆพระศาสดาไม่เคยบัญญัติอาตมาก็ทำหนังสือแก้กรรมมาโดยใครโดยตถาคตในนี้เป็นพระสูตรทั้งหมดนะไม่ใช่พระรูปใดนะเพราะพระทุกรูปเป็นผู้เดินตามเท่านั้นไม่ใช่ผู้บัญญัติคำสอนนะอยากเจริญอานาปานสติ ทำให้นะทั้งชีวิตพุทธเจ้าตรัสแค่นี้32พระสูตรนะทั้งชีวิตมีแค่นี้นะอยากเป็นโสดาบันทำมาให้พุทธเจ้าตรัสไว้แล้วคุณธรรมความเป็นพระโสดาบัน50วรรณยะเพื่อตรวจสอบด้วยตนเองไม่ต้องให้มีใครมาพยากรณ์เราพุทธเจ้าให้พยากรณ์ตนเองเห็นไหมต้องการแบบไหนสาธยายธรรมพุทธเจ้าสาธยายอะไรเราสวดสารพัดคาถาเลยแต่ปรากฏว่าเป็นคาถาที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งสิ้นนะพระตถาคตสวดอะไรอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมบัตินะนั้นเราก็ทำมาให้ในแผ่นนี้ปฏิจจสมบัติอิทัปปัจจยตานะแล้วก็อย่างที่ตัวอย่างของผู้เดินตามนะพันโตกัมมนาถเขียนจดหมายมหาตมานะบอกว่านะบิดาของเขาเนี่ยพลเอกวุฒิยุทธอินวัสานะฟังเทปซีดีต่างๆที่เขานำไปให้แล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็
วางเลยนะปัจจุบันบิดาของกระผมเลิกสวดบทต่างๆเช่นพุทธชัยมงคลคาถาคาถาชินบัญชรนะต่างๆนะมาใช้การสาธยายธรรมตามที่ท่านพระอาจารย์ได้รวบรวมไว้เท่านั้นนะอย่างเพราะนั้นเขาก็สร้างศรัทธาให้คุณพ่อเขาได้แล้วนะและถามว่าการทำอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอะไรพระตถาคตบอกว่าชื่อว่าเป็นการนะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสูงสุดนะพุทธเจ้าบอกว่าถึงแม้เธอเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ด้วยบ่าทั้งสองข้างนวดฟันท่านอย่างดีเลยแล้วท่านอุจจาระปัสสาวะลดเราตลอดทั้งร้อยปีก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนนะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนเพราะบิดามารดามีบุญคุณมากแต่บุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาบุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัมปทานะยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้มีจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาด้วยการกระทำดังนี้ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเพราะนั้นถ้าแต่ว่าพันโทกัมมนาถตอบแทนบุญคุณบิดาของตนได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วตามความเห็นของพระตถาคตนะให้บิดามาศรัทธาในตถาคตไม่ใช่ศรัทธาคนอื่นอย่างนี้นะไม่มันหอนหน่อยนะเจ้าที่ครับช่วยดูไม่นะครับเจ้าที่เครื่องขยายเสียงช่วยดูครับไม่หอนครับอันนี้ก็เลยเกริ่นให้พวกเราฟังว่าที่มาที่ไปของพุทธวจนะเป็นอย่างไรนะว่าเดี๋ยวเวลาเสวนาหรือว่าตอบคำถามไปแล้วเราจะบอกว่าไม่เหมือนกับอาจารย์ผมเลยนะไม่เหมือนกับวัดโน้นเลยไม่เหมือนกับวัดนี้เลยวางโลโก้ทุกอาจารย์ลงเลยว่าตอนนี้เอาตถาคตพูดอย่างไรแล้วก็เดินตามตถาคตและศาสนาพุทธจะเป็นหนึ่งเดียวทุกคนจะเหมือนกันและทุกคนจะได้ของจริงอย่างเช่นว่าเราเคยกรวดน้ำกันมาตลอดเลยปรากฏว่าพุทธเจ้าไม่เคยสอนกรวดน้ำเลยนะเราก็งงอ่ะแล้วจะทำยังไงอ่ะถามว่ากรวดน้ำทำเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าเพื่ออุทิศบุญกุศลนะแต่พุทธเจ้าเนี่ยสอนวิธีอุทิศบุญกุศลไปแล้วแต่เราไม่เคยเอามาใช้ก็คือการทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์5นิวรณ์5คืออกุศล5อย่างกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉา5อย่างนี้จึงเป็นจิตที่มีกำลังแล้วทำการแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศลได้นี่คือตัวอย่างเล็กๆง่ายๆหรืออย่างที่ภาพพระศาสดาของเราโยมคงเคยเห็นภาพพระพุทธเจ้านะว่ามีผมใช่ไหมพระพุทธเจ้ามีผมหมดเลยแล้วจะตรวจสอบยังไงนะก็ปรากฏว่าเราก็กลับเข้าไปตรวจสอบที่พระไตรปิฎกฉบับเก่าที่สุดในโลกที่เรามีอยู่นะซึ่งตรงกันทั่วโลกบริบทต่างๆที่ปริพาชกทั้งหลายเขาเรียกพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกพระพุทธเจ้าเราว่าสมณะหัวโล้นหรือคนโล้นนะพาลัทธวาชะเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาแต่ไกลเรียกพระพุทธเจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเขาว่าพุทธเจ้าเราเป็นคนถอยพุทธเจ้าเราก็เลยถามว่าเธอรู้ไหมคุณธรรมอะไรที่ทำให้คนเป็นคนถอยพาลัทธวาชะตอบไม่ได้พุทธเจ้าก็เลยสอนคุณธรรมของคนถอยไว้นะบัญญัติเรื่องนี้ขึ้นมาบริบทต่างๆเหล่านี้หรือที่นางพราหมณีบูชาไฟเสร็จอาหารเหลือจะบูชาไฟเอ๊ะจะเอาให้ใครดีก็หันไปดูสีทิศเห็นผู้เจ้านั่งสมาธิเอาผ้าคลุมหัวอยู่เขาก็เดินเข้าไปหาจะเอาอาหารไปให้นะผู้เจ้าได้ยินเสียงเดินของนางพราหมณีมาก็เอาผ้าคลุมศีรษะลดลงปรากฏว่านางพราหมณีตกใจบอกนี่สมณะหัวโล้นเดินหนีดีกว่าก็เลยเดินหนีผู้เจ้าเสร็จแล้วมาคิดอีกทีว่าสมณะบางเหล่าก็หัวโล้นเหมือนกันนะเปลี่ยนใจกลับไปหาผู้เจ้าใหม่เอาอาหารไปถวายเห็นนะในบริบทต่างๆเราเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกๆคนเนี่ยจะเรียกพระเจ้าเราสมณะหัวโล้นหมดนะนี่ก็เป็นวิธีตรวจสอบอันหนึ่งว่า
ความถูกต้องในพุทธศาสนาเนี่ยเราจะตรวจกันได้อย่างไรซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันตรวจยากเนื่องจากหลักฐานมันอย่างเนี้ย30 40เล่มกว่าโยมจะไปเปิดทีละหน้าทีละหน้าหมดแรงแต่วันนี้ในรัชกาลที่9เราบรรจุข้อมูลทั้งหมดนี้ลงไปในคอมพิวเตอร์แผ่นซีดีมีแผ่นซีดีแผ่นเดียวนะตรวจได้ทุกเรื่องอย่างที่อโศมาตรวจให้พวกเราดูนะดังนั้นณวันนี้ความถูกต้องในพุทธศาสนาที่เราเคยเชื่อกันมานานๆเนี่ยมันถูกท้าทายการตรวจสอบนะว่าจริงหรือเปล่าที่ฟังกันมานะที่ทำตามๆกันมายังเคยได้ยิน 84,000 พระธรรมขันธ์ไหมเคยเราจะคีย์คำนี้เข้าไปแล้วก็ตรวจสอบเพื่อดูว่าคำเนี้ยผู้เจ้าเคยพูดสักครั้งในชีวิตไหมถ้ามีมันจะต้องขึ้นคำนี้ขึ้นมาให้ดูว่าอยู่หน้าไหนเล่มไหนนะ เราคีย์คำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เข้าไปกดค้นหาไม่พบคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐไม่มีผู้เจ้าไม่เคยพูดลองเปลี่ยนสิลบคำว่าพระธรรมขันธ์ออกแล้วให้เหลือแต่ตัวเลข 84,000 ดูซิว่ามีไหมนะปรากฏว่าข้อมูลขึ้นมาแล้ว 84,000 ทั้งหมดนะออกมาให้ดูซิว่ามีอะไรบ้างนะปรากฏว่าเป็นเรื่องของอะไรนะหมู่มหาชนในพระนครพันธุมณีราชธานีประมาณ 84,000 คนจะมีบรรพชิต 84,000 ลูกม้า 84,000 ตัวช้าง 84,000 เชือกแต่ไม่มี 84,000 พระธรรมกันเห็นนะเป็นคำที่แต่งขึ้นใหม่ในยุคหลังๆทั้งสิ้นนะจะเป็นกรวดน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยจีปาถาสารพัดนะอาตมาจึงอยากเอาความจริงมาให้พวกเราได้ทราบว่าศาสดาของเราสัมมาสัมพุทธะเนี่ยสอนอะไรอะไรไม่ได้สอนอะไรแต่งเติมขึ้นอะไรเป็นสิ่งปลอมปนเข้ามาความเห็นที่ผิดมิจฉาทิฏฐิในพุทธศาสนานะเราเห็นพระดูหมอดูเลิกดูยามสะเดาะเคราะห์ปลูกเสกเลขยันทำน้ำมนต์ใช่ไหมเราก็สงสัยเอ๊ะมันถูกหรือมันผิดเนาะเอ๊ะทำกันเยอะแยะหรือว่ามันถูกนะไปตรวจดูปรากฏว่าพระเจ้าเนี่ยโอ้โหตำหนิไว้ยาวเลยนะพระองค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาอาชีวะและภิกษุที่กระทำเนี่ยเรียกว่ากำลังกระทำเดรัจฉานวิชาแต่เราบอกโอ้อันนี้เป็นมงคลนะแต่พระตถาคตบอกว่าเป็นเดรัจฉานวิชาลองไปดูตรัสไว้ในสัมปนาศีลาภิกษุมีศีลสมบูรณ์เป็นอย่างไรเล่านี่เป็นศีลกลุ่มที่หนึ่งนะในหลายๆกลุ่ม เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแต่พระเจ้าบอกนั่นคือเดรัจฉานวิชาตรัสเหมือนกันสมณะพราหมณ์บางพวกสมณะพราหมณ์อื่นๆเนี่ยเมื่อเขาฉันทาโภชนะที่ทายกคือผู้ให้ถวายด้วยศรัทธาเขายังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาการบนขอลาภผลต่อเทวดาการบวงสรวงแก้บนนะเรามีแก้บนกันเต็มเลยใช่ไหมชาวพุทธเราสอนมนต์กันผีบ้านเรือนทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสรวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์นะการบูชาเพลิงเห็นไหมส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดเลยนะจากการเลี้ยงชีวิตผิดพระกำลังเลี้ยงชีวิตตนเองผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นไหมนี่คือศีลกลุ่มแรกและถ้าจะมาถามโยมว่าพระมีศีลกี่ข้อโยมจะตอบกี่ข้อทุกคนจะบอก227เราเรียนมาจากกระทรวงเดียวกันใช่ไหมเราก็เลยตอบเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงพระมีศีลมากกว่า 2,400 ข้อไม่เคยเลยทั้งที่ตำรามีอยู่แต่ไม่เคยเปิดอ่านนี่เป็นความบกพร่องของตั้งแต่พระมาเลยเมื่อพระไม่ทราบเพราะไม่ได้ไปเปิดศึกษาฟังแต่อาจารย์ตัวเองมาเรื่อยๆก็เลยบอกสอนคารวะผิดอุบาสกอุบาสิกาข้อเข้าใจผิดไปด้วยนะปรากฏว่าศีลพระเนี่ยไปสืบค้นดูแล้วมี3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยบัญญัติก่อนปฏิโมกข์เรียกว่าสัมปนศีลานะกลุ่มที่2นะเรียกสัมปนปาติโมกขาปาติโมกขสังวรสัมมุตตากลุ่มที่3เรียกว่าอาจาระโคจรสัมปนากลุ่มที่3เนี่ยมีมากกว่า 1,940 ข้อกลุ่มที่2มี150ข้อนะกลุ่มที่3เนี่ยถ้าจะนับกันก็ประมาณ300กว่าข้อแต่ไม่ได้บรรจุข้อไว้กลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มที่นำมาสวดคือ150ข้อ
แต่ต้องรักษาทั้งหมดแต่เอามาสวดแค่นี้พอไม่ต้องสวดทั้ง 2-3,000 ข้อไม่ต้องอย่างนี้เห็นนะนี่คือข้อมูลที่เราผิดมาตลอดเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าพระเจ้าแบ่งมนุษย์เปรียบเหมือนโบกี่เหล่านะโยมสี่เหล่าใช่กระทรวงเดียวกันอีกเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าพอสืบค้นในพุทธวจนะจริงๆพระองค์ตรัสแค่3เหล่านะแล้วไปดูเนื้อใน เนื้อในเนี่ยนะเพราะว่าในพระไตรปิฎกก็มีเขียนหัวข้อผิดว่าบัวสี่เหล่าก็มีเหมือนกันแต่เนื้อในเป็น3เหล่านะ ต้องไปดูดีๆพระองค์บอกว่าเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีธุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้างอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างนะเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวปุณธริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำนี่พวกแรกบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำอันที่สองนะอันที่สามโผล่ขึ้นพ้นน้ำนะอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉะนั้นข้อมูลที่เอามาให้โยมเป็นข้อมูล 2,500 กว่าปีไม่ใช่ข้อมูลแต่งใหม่ก๊อปปี้มาจากฉบับสยามรัฐที่พระร้อยกว่ารูปในยุครัชกาลที่5ทำเอาไว้นี่เป็นคุณูปการของรัชกาลที่5ที่เราไม่ค่อยเคยทราบนะก็ขอเกริ่นประมาณนี้ก่อนนี่เข้าสู่การสนทนาแล้วครับขออนุญาตเรียนให้ท่านอาจารย์ทราบก่อนว่านักศึกษาที่ศึกษาอยู่รุ่นนี้ส่วนมากส่วนใหญ่จำนวนมากก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น26-27ที่จะกล่าวถึงท่านอาจารย์อยู่ว่าท่านอาจารย์เคยเมตตาตั้งแต่เป็นนายทหารปกครองตอนนั้นพวกท่านทั้งหลายเป็นนักเรียนน้อยปัจจุบันนี้ท่านเจริญเติบโตมาเป็นระดับในพันเอกแล้วเวลาล่วงเลยล่วงเลยล่วงเลยมากที่เราก็จะพูดถึงภาระหนักอาจารย์ภาระหนักคือตั้งแต่ก่อนเกิดเนี่ยพ่อแม่ก็อุ้มท้องแม่ก็อุ้มท้องมาเป็นภาระหนักพ่อแม่แล้วตัวเองจะเริ่มเติบโตมาก็ภาระหนักเองไหนจะหน้าที่การงานไหนจะสร้างครอบครัวผ่อนบ้านผ่อนรถอันใหญ่อันโตแค่ภาระหนักทั้งหลายเลยที่พระเจ้าได้กล่าวภาระหนักของมนุษย์ไว้อย่างไรบ้างครับอาจารย์จะแก้ไขอย่างไรมีบรรเทาอย่างไรดีครับอาจารย์ขอธรรมะก็ของหนักเหล่านี้รวมกว้างๆจะเรียกว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือสิ่งที่เราหลงเรายึดอยู่และจริงๆถ้าเราจะบริหารภาระหนักเหล่านี้ให้มันเจริญงอกงามเนี่ยพระเจ้ามีวิธีง่ายๆแต่เราไม่ค่อยทราบนะก็คือให้ทำอะไรพระองค์บอกว่าให้ทำศีลให้บริบูรณ์นะถ้าเราอยากให้ภาระอันเนี้ยมันเป็นภาระที่เราแบกสบายๆนะพุทธเจ้าบอกว่าให้เป็นผู้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาให้สุญญาคารวะงอกงามต้องเป็นนักบวชไหมไม่ต้องนะโยมอยู่บ้านเนี่ยนะอยู่คลองเรือนอย่างเนี้ยสามารถเป็นโสดาบันได้นะมั่นคงในความสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้านะเมื่อเชื่อมั่นในพระองค์แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็จะเดินตามคำสอนพระองค์ก็คือทำศีลหน้าให้บริบูรณ์นะนี่คือเป็นผู้บริบูรณ์ในศีลครับอย่างที่สองไม่เหินห่างจากฌานเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนยากโอ้โหฌานเชิญอะไรเนี่ยนะอาจจะฟังไม่รู้เรื่องจริงๆก็ไม่ยากไม่เหินห่างจากฌานพระเจ้าลงรายละเอียดคืออะไรบอกถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือลัดนิ้วมือคือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้เรารู้ลมหายใจแค่เวลาแค่เนี้ยโอ้โหมันไม่ถึงนาทีเลยมันหมูมากเลยพระเจ้าชมแล้วว่าเนี่ยเธอเริ่มไม่เห็นห่างจากฌานแล้วนะแล้วพระเจ้าไม่มีพูดเล่นไม่มีพูดเพ้อเจ้อพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นจริงทั้งหมดนะนี่คือการไม่เห็นห่างจากฌานอยู่กับลมหายใจเข้าออกเจริญอานาปานสติ แม้ช่วงเวลาสักนาที2นาทีก็ได้อย่างที่3ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาเวลาโยมใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวดีใจเสียใจให้เห็นการเกิดดับของอารมณ์ต่างๆเหล่านี้นะว่าสุขเกิดมาก็เดี๋ยวก็ดับนะทุกข์เกิดมาเดี๋ยวก็ดับความโลภเดี๋ยวก็หมดไปนะความรักความชังนะเดี๋ยวก็หมดไปไม่มีเกลียดถาวรรักถาวรสุขถาวรนะเกิดดับดับตลอดนี่แหละเห็นอริยสัจแล้วเห็นการเกิดดับแล้วเป็นวิปัสสนาแล้วนะ
และอย่างที่สี่ก็คือให้สุญญาคลาวัตงอกกายนะก็คือให้เราเนี่ยวิเวกหลีกเล่นบ้านบ้านเราก็ได้เรือนว่างที่ว่างจากผู้คนก็นั่งสมาธิภาวนานะหรือจะมาวัดนะไปป่าท้องถ้ำเชิงเลื่อมผาป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลองฟังคนไม้ผู้เจ้าก็แนะนำสถานที่นะนี่ทำสี่อย่างนี้ผู้เจ้าบอกเธอหวังอะไรเอกลักษณ์ปัจจัยยศชื่อเสียงเกียรติศักดิ์เธอจะได้ครบหมดเลยได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องไปบนบานละไม่ต้องไปบนอะไรใช่ต้องถวายหัวหมูละไม่ต้องถวายไม่มีไม่ต้องนะครับพอผู้เจ้าบอกว่าไงกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีเทพบันดาลไม่มีเทวดาบันดาลไม่มีพรหมบันดาลไม่มีอิศวรบันดาลใครคิดว่าพรหมอิศวรเทพเจ้าบันดาลนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิตกลงแล้วเราเชื่อใครจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือจะเชื่อมิจฉาทิฏฐินี่ต้องเลือกกันแล้วนะสรุปคือถ้าอยากหวังอะไรเช่นอยากจะติดในคนไวๆอยากจะเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ไม่ต้องไปบนละไม่ต้องไปบนหมูหมูไม่ต้องเป็นเงาตาเป็ดใช่หัวหมูใช่เอาสี่ข้อนี้ดีกว่าพุทธเจ้าตถาคตบอกได้แน่หวังอะไรได้หมดใช่ไหมครับอาจารย์ต้องลองพิสูจน์ดูด้วยและขออนุญาตอาจารย์ตัวอีกสักครั้งหนึ่งครับให้พี่น้องโยมโยมน้องๆนะครับก็ไม่ง่ายรู้สึกว่าเหนียวเนี่ยเขาก็เคยแนะนำเรื่องนี้กับเพื่อนฝูงรุ่นพี่รุ่นน้องมาแล้วก็รู้สึกว่าสำเร็จตามปรารถนาหลายคนเล่าให้น้องๆฟังเลยนะครับมีเพื่อนอนุพงศ์มีสง่าเราสมบูรณ์สิ่งใดความพิเศษคราวที่แล้วผู้การโต๊ดทำหน้าสีมากเป็นผู้การรอ14แล้วโทรมาหาพระอาจารย์ด้วยแวะมากราบที่วัดอยู่ด้วยแวะเลยพระอาจารย์ให้ธรรมะข้อนี้ไปพรพันเอกพรชัยธนูผู้การคงเหล่าหนุ่มนี่ผมบอก3คนเข้าวิน3คนเลยนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรธรรมะ4ข้อนี้เลยนะครับเชื่อพระพุทธเจ้านะเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเปลืองหัวหมูเปลืองอะไรต่ออะไรนะเชื่อพระศาสดารักษาศีลให้ดีนั่งสมาธิเดี๋ยวจะรู้สึกว่าอุปสรรคในชีวิตจะน้อยเอ๊ะแปลกเป็นเรื่องแปลกอะไรก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยชีวิตมันแปลกไปอ่ะมันราบรื่นขึ้นนะอะไรๆมันก็ราบรื่นไปหมดนี่คือการบริหารขันธ์5